สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการฝรั่งเดย์กับเรา2คนผมแกปเปอร์ครับแคเรนครับสามารถติดตามได้นะครับผ่านทาง bugaboo.tv ครับอย่างที่บอกผู้ชมนะครับว่าจริงๆแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่รอบตัวเราไม่ว่าเราจะไปใช้ชีวิตที่ไหนจะเดินทางจะกินจะเที่ยวภาษาอังกฤษเนี่ยล้วนมีความสำคัญล้วนแล้วทั้งสิ้นและในวันนี้ฮะสิ่งที่ผมจะถามแคเรนคือชอบทำอาหารไหมฮะชอบนิดหน่อยครับแต่เวลาผมทำอาหารปกติไม่อร่อย แต่ว่าวันนี้ฮะแกปเปอร์พาคุณผู้ชมแล้วก็แคเรนนะครับมาอยู่ที่ ABC Cooking Studio ครับซึ่งที่นี่เนี่ยจะมาทำอาหารกันวันนี้เราจะทำอาหารโอเคและเราก็จะมีคุณครู That's good Good What will we cook today Spaghetti โอเคบอกแค่นี้ฮะเพราะว่าเดี๋ยวกันบอกมากเรียนรู้หมดเดี๋ยวนางจะไม่สนุกเอาครับเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าเกิดพร้อมแล้ว Let's go Let's go Yeah Come onตอนนี้ฮะเรามาอยู่ด้านหน้าต้องบอกว่ามีอุปกรณ์แล้วก็มีส่วนผสมต่างๆมากมายส่วนผสมอันนี้เราเรียกว่า ingredient ingredients that's right ingredients ฮะเป็นส่วนผสมมันเองครับแต่ว่าเมนูวันนี้หลักๆเรามีสปาเกตตี้แน่นอนเพราะว่าเมนูนี้ต้องเกี่ยวข้องกับสปาเกตตี้ right แต่ชื่อเมนูผมขออนุญาตนะครับไปหาคุณครูของเราดีกว่า Yeah we definitely need we need a teacher โอเคตอนรับคุณครูนัดกันบอกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูอยู่ตรงกลางเลยครับได้ค่ะคุณครูครับเมนูวันนี้ที่เราจะทำเนี่ยมีชื่อว่าอะไรฮะวันนี้เราจะมาทำครีมพาสต้า with tomato sauce ดีครับคุณครูชื่อนี้คือจะเป็นพาสต้ากุ้งกับซอสโทเมโต้ใช่ถามก่อนว่าคนที่ไม่เคยทำกับข้าวเนี่ยถ้าเกิดมาที่ ABC เนี่ยสามารถทำเป็นได้ทุกคนทำได้ไม่ยากไม่ยากไม่ยากค่ะของเรามันจะเป็นสไตล์โฮมเมดค่ะอ๋อโฮมเมดนะฮะอ่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มมาเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มจากการต้มเส้นสปาเกตตี้ต้มเส้นใช่ค่ะโอเคอันนี้เป็นลูกมือภาษาอังกฤษว่าอะไรอันนี้เป็นเชฟผู้ช่วย oh assistant yeah assistant โอเคเดี๋ยวเราจะใส่เส้นลงไปเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอให้เขาจมแล้วเราจะใช้เวลาในการต้ม7นาทีสปาเกตตี้คนต่างชาติชอบกินสปาเกตตี้อ๋อชอบมากผมว่าอร่อยก็คุณบอกว่า7นาทีใช่ไหมโอเค7 minutes ระหว่างที่เรารอนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นกระเทียมค่ะกระเทียมโอเคให้พี่เคเลนหั่นก็ได้ค่ะหั่นกระเทียมwhich one is กระเทียมกระเทียม garlic this is difficult for me okay in English garlic so we need to chop okay chop sometimes people say chop sometimes people say dice okay good okay back in here yeah okay okay มาแล้วก็ระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวซอสเริ่มจากจะมาผัดกระเทียมนะคะใส่น้ำมัน this is important oil what oil น้ำมันoil น้ำมันใช่ในภาษาอังกฤษอันนี้ไม่ใช่ oil try it oil ประมาณนี้ alright คือเราก็ใส่ประมาณ I'll let you do ประมาณ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะกะได้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนกูไม่ได้กวนกันโอเคOkay. Is that good? Okay. ก็เดี๋ยวรอให้เขารอนิดนึงนะ In English, we would probably say add. Well, so this is pour, Tay. Pour. But you could say pour a splash. A splash of oil. Splash of oil. ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมลงไปทั้งหมดเลยค่ะกระเทียมทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวจะผัดนะ Okay, all of it. Okay. แล้วก็ผัดเลยโอเค Yeah.เราจะใช้ไฟอ่อนๆนะคะผัดนะใส่กุ้งลงไปเลยใส่กุ้งโอเคโอเคเอามาเผ็ดครับโอเคฮะเทเดี๋ยวผัดให้กุ้งสุกนะคะครับ oh wow that got pink very fast อ่ะโอเคโอเคได้แล้วพอเดี๋ยวกุ้งสุกหมดนะเราจะปิดไฟค่ะแล้วก็ใส่วายลงไป1ช้อนค่ะโอเค This is white wine white ขาว1 teaspoon okay กดแล้วโอเคโอ้กดทีเดียวกุ้งกูน่ะสุกแล้ว กุ้ง
ุ้งกูแห้งแล้วโอเคโอเค pour ใช่ทำไมต้องใส่ไวน์ขาวครับ one teaspoon มันจะช่วยเรื่องแบบกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อช่วยเรื่องกลิ่นใช่ค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเอากุ้งแยกลงบนจานก่อนเอาไว้บนนี้ก่อนโอเคWhat is next? เสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะมาทำซอสค่ะซอสเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากการผัดตัว anchovy paste ค่ะอ๋อโอเคเปิดไฟฮะเปิดไฟค่ะใช่นี่ช่วยได้ค่ะ anchovy paste ใส่เลยใช่ไหมครับใส่เลยแล้วก็อย่าลืมเปิดเตาด้วยนะพอมันเริ่มหอมเดี๋ยวเราจะใส่ตัว tomato sauce กับครีมค่ะลงไปทั้งหมดได้เลยโอเคโอเคแล้วก็ใส่ได้เลยค่ะโอเคคุณจีบ้างเลยนะคุณจีเมื่อกี้เคยกินไหมปลาเค็มฝรั่งอ่ะโอเคหลังจากนั้นเราจะปรุงรสด้วยพริกไทยนะคะเกลือแล้วก็น้ำตาลโอเค just one pinch of a pinch of pepper สรุปที่มึงทำเมื่อกี้มันไปนู่นก็เกลือกับน้ำตาลโอเคเกลือเกลือ salt a pinch of salt แล้วก็น้ำตาลค่ะ sugar ชิมก่อนได้นะคะแล้วก็เหมือนแบบว่าเติมค่อยๆเติมก็ได้ค่อยๆเติมโอเคโอเคนิดนึงอ่ะลองชิมก่อนได้นะถ้ามึงแสบตาขนาดนี้รสชาติกูไม่ได้หรอกมันไม่มาอ่ะโอเคแล้วก็เติมได้นะ oh we're tasting it oh okay oh chin oh yeah เพิ่มได้นะ that's good okay that's so good ไม่ต้องใส่หวานแล้วแล้วก็เอากุ้งลงได้เลยค่ะทั้งหมดเลยกุ้งโอเค yeahโอเคเดี๋ยวค่ะมาพอเช่นสปาเกตตี้ของเราได้แล้วนะคะเดี๋ยวให้ยกขึ้นมาเลยยกโอเคแล้วก็เสด็จน้ำหน่อยโอเค so we obviously we do not want to have the water so we need to strain the pasta strain the spaghetti okay now put it okay so now I am going to use the tongs 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 T O N G STongs. Tongs, that's right. I will use the tongs, all of the pasta. Okay, Yeah. Right? Did I burn you? Yeah. Whoops. Okay. 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 Now it's finished, right? All we need to do is serve the food.มีสองจานสองจานโอ้คือจานเนี้ยกูได้แต่เส้นจานเนี้ยไม่มีแต่กุ้งโหแคร์เลนมา Yeah I did not balance the shrimp very well Yeah do that Oh no That wasn't me This is easier Okay okay Yeah, you're right. That one is bigger with no shrimp. This one is smaller with a lot of shrimp. เดี๋ยวโรยพาสลีย์นะคะด้านบนนะแล้วก็อันนี้เช็ดแบบขอบๆก่อนได้นะผมขอทุกคนที่ปราณีก่อนใจใครจานมันฮะผมจะขอแบบ Adding the parsley. Let's make the parsley. ผมขอ Not bad. Do you want to add your own parsley? Yeah. Okay, I'll let you add your own parsley.I decorate. Yeah. My. Actually, perfect that you said decorate because in English we have a special word for decorating food like this. This is called garnish. 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 I don't know what that is. Here, take the parsley. Yeah. Yeah.ตอนนี้เสร็จแล้วกับเมนูที่มีชื่อว่าชิมพาสต้าแทมเปโต้ซอสค่ะโอเคและตอนนี้ complete ทุกอย่าง we are ready to try it โอเคตอนนั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าโอเคครับเคเดนถือฮูครับซ้อมครับเราให้ครูชิมก่อนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราทำอะไรแล้วแต่เราต้องให้ทีมครูเนี่ยเป็นผู้ชิมก่อนโอเคเป็นครู ready firstโอ้ยเยอะจังโอ้ยเยอะจัง She's nervous I think she's nervous เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหัวยิ่งหมุนไปยิ่งใหญ่ That's a big bite
จริงเลยโอเคนะชัวชัวยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายเดี๋ยวเรามาชิมกันบ้างนะครับว่าฝีมือเนี่ยเราเป็นยังไงบ้างไม่ That's good เฮ้ยใครจะทำอะไรก็ทำเด็กคุณครูสะดวกปิดรายการไหมครับผมรบกวนฝากปิดรายการนิดนึงนะ This is good ในวันนี้ฮะต้องขอขอบคุณนะครับคุณครูนัทมากๆนะที่เกียรติมาสอนวิธีการทำอาหารข้าวหรือสปาเกตตี้ในวันนี้ของเรานะฮะแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ ABC Cooking Studio ครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่การถ่ายทำอาหารอร่อยอร่อยในวันนี้แต่ว่าในสัปดาห์หน้านี้นะฮะเรายังอยู่ที่นี่เพราะครูบอกว่าจะมีของหวานใช่เดี๋ยวจะมีขนมหวานด้วยเป็นอะไรครับเป็นอะไรแบบเป็นไม่บอกดีกว่าไว้ดูตอนหน้าเฮ้ยครูนี่เป็นเงาแปลว่าถ่ายบ่อยโอเคเอาว่าสัปดาห์หน้าจะเปิดแคลนนะฮะจะทำเมนูอะไรจะอร่อยแค่ไหนคอยดาวชมให้ดีนะครับทุกวันอังคารเวลา 5:00 นทางบักกะบู.tv ครับสำหรับวันนี้ฝากเลย อย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกด share อย่าลืมกด comment comment likeEverything. Okay. เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณคิดต่อไหมครับ